เว็บไซต์ Auto Thailand ขอแจ้งเข้าสู่การทดสอบ Porsche 911 Carrera ใหม่ Porsche 911รถยนต์สปอร์ตที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ Porsche ด้วยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ Porsche 911 Carrera รุ่นใหม่ล่าสุดที่เราได้มาทดสอบนี้ได้รับการปรับโฉมภายนอกภายในและเครื่องยนต์รวมถึงระบบช่วงล่างใหม่สมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับ Porsche 911 Carrera ภายนอกได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นทันสมัยมากขึ้นอาทิไฟหน้าที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์4ดวงมือจับประตูและฝากระโปรงหลังได้รับการออกแบบให้รับกับไฟท้ายแบบใหม่ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบด้วยระบบ PCM ด้วยฟังก์ชันการใช้งานใหม่ระบบสัมผัสง่ายต่อการใช้งานระบบหน้าจอสัมผัส7นิ้วพร้อม Apple CarPlay ให้เชื่อมต่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย Porsche 911 Carrera พร้อมเครื่องยนต์ไบเทอร์โบวางหลัง6สูบนอน 3.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด370แรงม้าที่ 6,500 รอบแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 5,000 รอบทรงกำลังผ่านระบบเกียร์ PDK โดยอัตราเร่งที่เค็มจากโรงงานนั้น0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง 4.2 วินาทีช่วงทดสอบ Porsche 911 Carrera ใหม่กับทีมงาน Auto Thailand เป็นอีกครั้งที่ทีมงาน Auto Thailand ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทดสอบรถยนต์ Porsche โดยบริษัท AS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เริ่มการทดสอบรถยนต์ Porsche 911 Carrera ใหม่ในรอบแรกนั้นด้วยการนั่งเป็นผู้โดยสารโดยมีทีมงาน Porsche ขับพาดูลานสนามก่อนซึ่งรูปแบบของสนามจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2ฝั่งโดยเริ่มต้นด้วยการวิ่งทำความเร็วมาในทางตรงเมื่อถึงจุดที่มีไพลอนวางดักไว้ให้หักหลบซ้ายขวาและขับตรงออกไปจะมีไพลอนวางดักไว้อีกชุดหนึ่งแล้วเบรกชะลอความเร็วหลังจากนั้นจึงขับวนไปทางด้านซ้ายของอีกฝั่งหนึ่งเริ่มด้วยขับทำความเร็วตรงไปจะมีไพลอนวางบังคับเส้นทางเป็นโค้งแคบขวาซ้ายให้วิ่งผ่านไปเพื่อสัมผัสสมรรถนะการขับขี่ของ Porsche 911 Carrera ใหม่สำหรับความรู้สึกในการนั่งเป็นผู้โดยสารนั้นภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบตกแต่งโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพงานประกอบในจุดต่างๆเรียบร้อยดูดีโดยเบาะนั่งคู่หน้าค่อนข้างต่ำให้ความกระชับในแบบสปอร์ตเบาะหลังสามารถเข้าไปนั่งได้อีก2ที่นั่งซึ่งจากการได้เข้าไปทดลองนั่งนั้นค่อนข้างแคบตรงนี้น่าจะเหมาะกับเด็กหรือเป็นที่วางสัมภาระจะเหมาะกว่าเริ่มออกตัวก็สัมผัสถึงแรงดึงจากตาเร่งแบบหลังติดเบาะเลยก็ว่าได้ในช่วงที่ต้องหักหลบไปตามแนวไพลอนที่วางไว้ทำได้อย่างง่ายดายตัวรถนิ่งรู้สึกถึงความเกาะหนึบของช่วงล่างที่เซตมาอย่างลงตัวเมื่อมาถึงช่วงที่ทีมงาน Auto Thailand ได้เป็นผู้ขับขี่ตำแหน่งการนั่งถึงจะไม่สูงนักแต่ด้วยการที่ถูกออกแบบมาเป็นรถสปอร์ตก็สามารถให้ทัศนวิสัยการมองเห็นที่ดีเลยทีเดียวเริ่มต้นการขับขี่ด้วยโหมด Normal เริ่มออกตัวก็สามารถสัมผัสถึงพละกำลัง370แรงม้าจากเครื่องยนต์6สูบนอนเทอร์โบคู่ที่ส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ PDK ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องแบบหลังติดเบาะการควบคุมพวงมาลัยในช่วงขับขี่ผ่านไพลอนนั้นให้ความคล่องตัวแม่นยำสามารถขับผ่านได้อย่างมั่นใจรวมถึงสมรรถนะช่วงล่างที่เกาะหนึบเรียกว่าจากการที่รถขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องวางหลังโดยทั่วไปแล้วด้านหน้าจะเบาแต่สำหรับ Porsche 911 Carrera ใหม่ได้รับการปรับเซตกระจายน้ำหนักมาอย่างดีสามารถหักหลบซ้ายขวาได้โดยระบบช่วงล่างนั้นเกาะหนึบอย่างน่าพอใจส่วนในช่วงที่ต้องชะลอความเร็วนั้นระบบเบรกก็สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีการเสียการทรงตัวมาถึงการขับขี่รอบที่2โดยใช้โหมดสปอร์ตพัทสำหรับในรุ่นนี้เป็นครั้งแรกที่มีการย้ายปุ่มโหมดการขับขี่จากคอนโซลเกียร์มาไว้ที่พวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเริ่มออกตัวด้วยโหมดสปอร์ตพัทความรู้สึกถึงอัตราเร่งและพละกำลังทำได้รวดเร็วกว่าเดิมรวมถึงระบบช่วงล่างระบบพวงมาลัยก็สามารถทำงานปรับรับกับการขับขี่ได้อย่างมั่นใจเรียกว่าสมรรถนะของ Porsche 911 Carrera ใหม่ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ความจุที่น้อยลงแต่ยังสามารถให้อัตราเร่งได้ดีกว่าเดิมจากเทอร์โบคู่อีกทั้งระบบช่วยการขับขี่ต่างๆก็สามารถทำงานประสานกันให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจโดยเมื่อเทียบสมรรถนะกับค่าตัวและรวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ Porscheถือว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าน่าใช้ในแบบที่ยากจะปฏิเสธถ้าได้ทดลองขับถึงตรงนี้ถ้าราคาค่าตัวไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณรับรองเลยว่าสมรรถนะของ Porsche 911 Carrera ใหม่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับ